านกันหลังทีกับพี่ก็ดีใช่ค่ะก็ไม่ใช่ค่ะมันเป็นการให้กำลังใจค่ะคือจริงๆเรามีเวลาซ้อมน้อยมากค่ะแล้วก็มีท่าที่ต้องเต้นกับพี่เด็ดเยอะก็เลยแบบว่าต้องการกำลังใจซึ่งเราก็ให้กำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เรารู้จักกันหลายๆคนอยู่แล้วอยู่แล้วค่ะอยู่แล้วค่ะเป็นสำหรับหนูนะคะใช่เป็นปกติแต่ดูเหมือนกับสำหรับพวกพี่จะดูไม่ค่อยปกติเนาะจริงเหรอคะเป็นเรื่องปกติค่ะที่ขึ้นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะให้กำลังใจด้วยการแบบกอดอยู่แล้วซึ่งหนูก็จะกอดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทุกคนที่หนูรู้จักหนูไม่ได้รู้สึกอะไรมากไปกว่าแค่แบบว่าเฮ้ยกำลังใจนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งช่วงนี้มันอาจจะเป็นกล้องที่จับจังหวะได้ดีแล้วเห็นมากกว่าไม่กับพี่ณเดชน์ไม่ค่ะไม่ค่ะใช้กับทุกคนเลยค่ะพี่มาพี่บอยเจมมาทุกคนเลยค่ะหลังจากจังหวะนี้คนของเสียลองขยับสถานะหรือยังตอนนี้ทุกอย่างมันโอเคแล้วค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าบอกว่าอันนี้คือเป็นแบบนี้อันนี้คือแบบนี้คืออยากให้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้าง flexible แบบนี้ไปเรื่อยๆแต่พี่ย่าพอพี่ณเดชน์ก็พอไม่ค่ะคือไม่ได้ผมว่ากั้นหรือว่าอะไรนะคะคือแค่รู้สึกว่าอะไรอันแบบนี้มันสบายใจเหงื่อแตกเลยถึงไม่บอกแต่ให้ดูเป็นการกระทำปะคะเออนะคะถึงไม่บอกว่าสถานะอะไรถ้าเราเป็นการกระทำเป็นหลักก็ดีค่ะทำไมถึงไม่อยากใช้คำว่าแฟนคือมันพูดยากเหมือนกันค่ะคำว่าแฟนมันมีความหมายที่แบบว่าลึกซึ้งมากๆย่าก็คิดว่าให้ทุกคนคิดเอาเองดีกว่าไม่รู้ค่ะเราไม่เอาไปแล้วมีรถมันนางเอกเกินไปใช่ไหมคะไปคนที่สนิทที่สุดแล้วไม่ต้องใช้คำว่าแฟนได้ไหมคะ make sense ไหมอ่ะขอรีบกว่านี้นะสั้นๆเหรอคะหลักค่ะคนรู้ใจได้ไหมคนรู้ใจคนรู้ใจก็ได้ค่ะแต่จริงๆคนรู้ใจก็ได้ค่ะแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่คนรู้ใจนะคะคือเรามีความสัมพันธ์ที่เป็นทั้ง best friend เป็นทั้งพี่ชายเป็นทั้งที่ปรึกษาเป็นทั้งพี่ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เรานับถือเป็น best boyfriend ด้วยหรอไม่อยากใช้คำ boyfriendอ๋อค่ะอยากขอแจ็คได้ไหมเข้าใจไหมว่าคนรู้ใจกับแฟนขนาดของความหมายเดียวกันแล้วแต่คนคิดแล้วกันค่ะแล้วแต่คนคิดก็จะไม่มีคนอื่นแล้วกันค่ะจะมีคนเดียวที่รู้ใจก็คือพี่ณเดชน์โอเคไหมโอเคแฟนไปน้องณเดชน์อ่ะบอกว่าอยากได้เราเป็นสะใภ้เห็นไหมนู่นทันถามคนนู้นเลยค่ะเขาบอกว่าน้องเขาบอกว่าอยากได้เราเป็นพี่สะใภ้น้องชายลูกพี่ลูกน้องจริงเหรอเราแบบเยียวยาได้ดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนูไม่ทราบจริงๆค่ะอันนี้ไม่รู้ค่ะแต่ว่าจริงๆครอบครัวพี่ณเดชน์เขาก็มีไม่กี่คนซึ่งเราก็รู้จักอยู่แล้วก็เป็นเพื่อนกันด้วยไม่มีเขาเชียร์แบบว่า NY อยู่แล้วค่ะตัวพี่อ่ะ